ครับสวัสดีครับวันนี้ก็คงเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าชีวิตผมเนี่ยทุกอย่างก็คือสั่งของจาก Lazada หมดเลยเนาะเพราะอยู่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังฮิตกันอยู่ใช่ไหมฮะกับสปินเนอร์นะครับที่ใครๆหลายคนเนี่ยก็คงซื้อตัวเป็น Fidget Spinner มานะฮะหรือว่ายี่ห้ออื่นๆอะไรก็ตามนะฮะแบบพวกอย่างนี้เล่นได้นะคือผมเองก็ไม่ได้เล่นเก่งนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เห็นว่าใน Lazada ก็มีขายหลายๆตัวเหมือนกันแล้วก็ตัวที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะซึ่งร้านไหนนะจำไม่ได้ครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะบอกไม่ได้ขายนะครับเอามารีวิวให้ดูเฉยๆว่าไอ้ตัวเนี้ยราคา250บาทนะฮะเป็นสปินเนอร์เหล็กนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างครับก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะก็แกะกล่องมาเลยครับด้านในก็จะมาเป็นกล่องฟองน้ำสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่จริงๆค่ากล่องเดียวก็ล่อไป30บาทแล้วหรือเปล่านะฮะแกะออกมาครับก็จะเป็นตัวแบบนี้ครับเป็นสปินเนอร์เหล็กนะฮะงานเนี่ยเป็นคล้ายๆเหล็กหล่อนะน่าจะเป็นงานฟอร์สนะครับก็เป็นพิมพ์แล้วก็เทออกมานะครับก็ถือว่างานออกมาดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไหนลองหมุนดูซินะฮะหมุนนิ่งนะครับถือว่าหมุนนิ่งไหมนิ่งนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันเยอะถ้าเกิดเทียบกับอย่างเนี้ยนะฮะคือตัวนี้เล็กนิดเดียวนะครับแต่ตัวนี้ใหญ่ไปเริ่มเลยนะฮะน้ำหนักตัวนี้เนี่ยเบากว่านิดหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าหนักมากเลยนะหนักมากเลยนะครับหมุนมือเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ตัวจับตรงกลางเนี่ยนะฮะมีลายมานะครับเป็นลายเสือหรือว่าลายนะฮะด้านข้างลายเป็นเห็ดนะนะครับตรงกลางก็ดูมันเล็กนะฮะถ้าเทียบกับไซส์ปกติเนี่ยมันเล็กมากเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาเล่นอะไรเนี่ยจะหยิบจะจับจะโยนอะไรเนี่ยนะครับมันค่อนข้างยากนะฮะค่อนข้างยากเลยนะฮะแต่ว่าถามว่างานดีไหมงานดีนะครับหมุนนิ่งนะครับเหมาะกับคนที่เอามาเล่นต่อแบบสูงๆหลายๆชั้นน่ะนะครับอย่างเงี้ยเอาตัวเนี้ยเป็นฐานนะฮะแล้วก็เอาตัวอื่นวางเนี่ยถือว่าเวิร์กนะเวิร์กเนี่ยนะครับเนี่ยมันแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูครับข้างในเป็นยังไงนะฮะอ่ะแกะครับลูกปืนนะครับลูกปืนก็จะเป็นแบริ่งนะครับตัวเล็กๆอยู่ด้านในแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าเราถอดออกมาบางรุ่นเนี่ยถอดออกมาแล้วมันหมุนบนนิ้วได้นะแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นหลุมลึกเข้าไปข้างในแล้วก็มันค่อนข้างต้องนิ้วเล็กๆครับเนี่ยต้องนิ้วก้อยอย่างเงี้ยครับหมุนได้ถ้าเป็นนิ้วอื่นนะฮะเนี่ยหมุนไม่ได้ติดนะครับติดโอเคทีนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่อย่างนึงเนื่องจากว่ามันเป็นงานเหล็กหล่อนะครับแล้วเวลาหมุนแบริ่งเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ชิดมากเห็นไหมครับว่ามันมีส่วนเคลื่อนไหวแบบนี้นี่ฮะปัญหาของมันคือเวลาถ้าเราเหวี่ยงแล้วเราเสียศูนย์เนี่ยเอียงเนี่ยนะครับมันสั่นเลยนะเนี่ยมันสั่นนะครับมันก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เพราะนั้นมันจะต้องอยู่นิ่งๆแบบนี้นะครับสำหรับการเล่นสปินเนอร์ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนักนะครับก็เพิ่งหัดเล่นไม่นานแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าเท่ดีนะครับแล้วก็เป็น2ขาพกง่ายๆนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวแบบนี้ที่เราเล่นกันอยู่นะครับตัวพวกนี้เล่นง่ายกว่านะฮะตัวพวกนี้เล่นง่ายกว่านะครับอันนี้คือตัวละประมาณ50บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้250นะฮะก็ถ้าใครอยากได้ครับแบบนี้ผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ไปลองดูกันได้เลยเลือกซื้อได้นะครับจาก Lazada เองก็ไม่ได้ขายนะฮะแต่ว่าเอามารีวิวให้ดูเท่านั้นเองนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับผม The Baby Boom กลุ่มตุ้มอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย